สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มละดาชาแนลนะคะวันนี้เราจะทำคุกกี้สอดไส้สับป,ปะรดกันค่ะส่วนผสมมีเนยสด300กรัมเนยขาว200กรัมแป้งบัวแดง800กรัมน้ำตาลทราย100 g, กรัมไข่ไก่1ฟองน้ำเย็นจัดหรือนมครึ่งถ้วยตวงสับป,ปะรด1กิโลกรัมวิธีทำร่อนแป้ง1รอบ ผสมเนยและน้ำตาลแล้วนวดด้วยมือบีบี้ไม่ให้แป้งจับตัวเป็นก้อนค่ะจากนั้นใส่นมและไข่ไก่แล้วก็นวดด้วยมือนะคะนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแป้งไม่ติดมือค่ะแล้วก็นำไปใส่ไว้ในตู้เย็นไม่ต้องปิดฝานะคะเราใช้สับประรดกวนสำเร็จรูปนะคะ ปั้นสับปะรดกวนเป็นรูปปีประมาณ8-10กรัมค่ะนำแป้งที่เราใส่ไว้ในตู้เย็นออกมานะคะแล้วก็ห่อใส้สับปะรดค่ะเราจะทำเป็นรูปคล้ายๆตัวหนอนนะคะแต่เป็นหนอนตัวอ้วนๆค่ะวอร์มเตาอบนะคะแล้วก็อบด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะ คุกกี้สอดไส้สับปะรดส,สุดนี้ทำง่ายนะคะเหมาะสำหรับทำขายหรือทำทานกันเองที่บ้านก็ได้ค่ะ